ระยองไม่ได้ระยองฮิอย่างเดียวนะคะระยองยังเป็นระยองฮิปด้วยค่ะทั้งร้านซีฟู้ดคาเฟ่ร้านกาแฟมุมถ่ายรูปฮิปฮิปมีอะไรบ้างไปดูกันดีกว่าและร้านแรกนะครับเป็นร้านกาแฟลับครับร้านนี้เขามีสวนปอเทืองเป็นของตัวเองด้วยนะร้านนี้มุมถ่ายรูปเยอะมากทั้งสวนปอเทืองข้างนอกที่จัดมุมถ่ายรูปฮิปฮิปเอาไว้ลูกค้าเยอะแยะเลยนี่มีเรือนเพาะชามมีเก้าองเก้าอี้จัดดอกไม้ไว้มีบันไดยูนิคอร์นสีพาสเทลน่ารักทีเดียวเชียวและนอกจากโรงสวนนะภายนอกร้านภายในร้านเนี่ยบอกเลยว่าเตรียมเมมไม่พอนะร้านนี้ชื่อ The Creeper House พี่รูปบอกคนนี้ชื่อพี่สิทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่เจ้าของร้านใช่ไหมครับเป็นอะไรก็ได้ครับโตแล้ว เป็นอะไรก็ได้โตแล้วนะครับร้านนี้อร่อยอร่อยมากครับก็ต้องเค้กครับใช่แล้วค่ะร้านของเรามีเค้กซิกเนเจอร์ที่เปลี่ยนเมนูทุกวันเลยนะคะอะไรนะเปลี่ยนเมนูทุกวันเชียวเหรอเท่ากับว่า1ปีเนี่ยจะมีเค้กทั้งหมด365แบบที่เป็นซิกเนเจอร์และใครชอบเค้กช็อกโกแลตนะร้านนี้ถึงขนาดที่เลือกความเข้มข้นของช็อกโกแลตได้เว้ยนี่คือเค้กช็อกโกแลตกานาสคือมันหวานน้อยกำลังดีนะแล้วความเข้มข้นของช็อกโกแลตเนี่ยบวกกับเนื้อเค้กนุ่มๆแล้วมันละมุนชิบแป้งนี่ชีสเค้กช็อกเชอร์รี่เขาเติมเชอร์รี่กับเมล็ดทับทิมลงไปให้ความเปรี้ยวนิดๆเนี่ยตัดกับความหวานของช็อกโกแลตและอันนี้ดีมากเค้กมาโดวิกเป็นเค้กน้ำผึ้งรัสเซียไว้คุณคือน้ำผึ้งรัสเซียมันจะมีความหวานแล้วก็หอมมากกว่าปกติแล้วถ้าเกิดใครเป็นฮันนี่เลิฟเวอร์แล้วล่ะก็นี่คือนิวยอร์กชีสเค้กฮันนี่เลมอนชีสเค้กนี่เนื้อละมุนมากแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยเขาให้มาเป็นรังเลยนะรังผึ้งใช่สิรังผึ้งรังไข่มั้งไอ้บ้าแล้วเครื่องดื่มอื่นๆกับกาแฟเนี่ยสุดยอดมากๆเหมือนกันแต่เค้กร้านนี้ผมยกให้เป็นท็อป3ไม่ใช่ในไทยนะในโลกในชีวิตตั้งแต่เคยกินมาเลยมาระยองก็แวะมากันได้นะครับร้านนี้ The Creeper House ครับและร้านที่2ที่จะพาไปเนี่ยใครชอบบรรยากาศธรรมชาติเนี่ยชอบแน่นอนแต่บางทีผมก็คิดว่าร้านนี้เข้าธรรมชาติเกินไปหรือเปล่าขนาดสะพานยังเป็นสะพานไม้เลยนะครับร้านนี้เขาเป็นคาเฟ่แล้วก็มีอาหารขายด้วยนะใครชอบบรรยากาศเคี้ยวๆสวนๆป่าๆมาเลยสวนกงสวนกงเนี่ยอยู่ตรงถนนน้ำคลองน้องสะพานนะอยู่ไม่ไกลจากเซ็นทรัลระยองก็เซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะยุคสมัยนี้แล้วนะไอ้หนูร้านนี้นะครับพี่ต้าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเอาสวนที่บ้านมาทำเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟคอนเซ็ปต์ก็คือจะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นนั่นเองเฮ้ยน่ารักดีว่ะเพราะฉะนั้นบรรยากาศเนี่ยก็จะโฮมี่หน่อยสบายๆเหมือนอยู่บ้านตัวเองแล้วในสวนเนี่ยมีมุมให้เรานั่งชิลสั่งกาแฟมาดื่มเยอะแยะเลยชิลมากนั่งทั้งวันก็ไม่เบื่อและร้านนี้พี่ต้าแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำอาหารกันเองกาแฟเครื่องดองเครื่องดื่มดีเลยและที่เฟี้ยวมากๆขอแนะนำเป็นขนมละกันสังขยาไว้คุณทำเองนะมีทั้งขนมปังสังขยาหรือว่าใครอยากจะแอดวานซ์ขึ้นมาก็สังขยาโทสต์คือสังขยาเขาหอมหวานมากเลยบวกกับความหอมหวานของขนมปังเนยไอศกรีมแล้วก็ท็อปปิ้งต่างๆเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยครับถ้าใครมามันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีเมนูเด็ดของคุณพ่อด้วยเป็นหมูชะมวงนะ อร่อยมากก็มากินก็ได้สวนกงร้านที่3ยังคงอยู่ในสวนแต่เป็นสวนสไตล์อังกฤษค่ะร้านนี้ชื่อบาร์ดี้ช็อปนี่นางฟ้านี่ครับใช่ค่ะนางฟ้าอยากจะลองมาเป็นหมาวัดไหมล่ะคะเว้ สาวๆมาร้านนี้แต่งตัวขาวๆเดรสๆเข้าไว้พอถ่ายรูปกับมุมถ่ายรูปของร้านนี้เนี่ยคุณจะเหมือนนางฟ้าเลยเว้ยฟุ้งๆหน่อยพี่ๆป๊อสนะแบบนี้อ่ะป๊าเดยเฮ้ยแบบนี้อ่ะเฮ้ยเหรอป๊าโลป๊าเดยป๊าพายุเป็นเลยฮะป๊าเคโอ้เลยอ่ะปูดับลูเบเป็นกับป๊าโอ้โหโอ้ยยยโอ้ยอ่ะเอาหล่นแล้วล่ะค่ะค่ะกับลูเนี่ยเป็นเลยอ่ะโอ้แต่ไม่แย่ไม่ยอมอู้อะไรอ่ะป๊าโลเฮ้ยเหรอเมื่อต้นไม้ใหญ่ได้โค่นล้มลงมาพี่ส้มโอได้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจากความพังทลายกลายเป็นกริมมิกที่น่ารักของร้านร้านนี้น่ารักทุกระเบียดนิ้วเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูในบ้านหลังนี้ดีกว่านะครับบอกรหัสผ่านมาก่อนพี่เป็นมังสวิรัติพี่ไม่กินหมูงั้นลองกินหนูก็ได้ผ่านน่ารักทุกจุดเขาใส่ใจทุกรายละเอียดเลยคุณและร้านดีไม่ใช่แค่มุมถ่ายรูปดีเท่านั้นเมนูขึ้นชื่อของร้านนี้คือขนมและเครื่องดื่มที่เน้นไปทางสดชื่นโอ้วันไหนอากาศร้อนๆนะเจอนี้เข้าไปเบอร์รี่เลิฟดริงก์เป็นน้ำเบอร์รี่รวมจ้าสีสันสดใสเลยและนี่คือกาแฟแสนสดชื่นเอสเปรสโซ่แมนดารินกาแฟส้มยูสุและร้านนี้เขามีเค้กมาโดวิกฮันนี่ลัตเชียนเหมือนกันเป็นสูตรพิเศษซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะกลมกล่อมหอมหวานวันนี้ผมกินเค้กไป 4-5 ชิ้นแล้วครับมีความสุขครับร้านนี้สาวๆที่รักในการถ่ายรูปเลิฟแน่นอนรีบหาแฟนที่ถ่ายรูปเป็นถ้าแฟนถ่ายรูปไม่เป็นบังคับมันถ้าเกิดแฟนไม่ยอมมาด้วยจิกหัวมันแต่พอดีผมไม่มีกล้องนะครับซื้อให้มันร้านอยู่ตรงหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้นะคะถนนคอ2หลังห้างแพชชั่นแหลมทองค่ะถ้ามาทะเลแล้วไม่กินอาหารทะเลก็คงจะผิดหนักหนาแต่จะดีกว่าถ้าเกิดมาร้านอาหารทะเลแล้วมันฮิปแล้วมันชิลแล้วมันถ่ายรูปได้ผู้ชมที่น่ารักของว่านชัยจานนี่คือร้านคลับ
เฮ้าร้านติดทะเลแล้วก็ตกแต่งน่ารักเลยทีเดียวเชียวร้านตั้งอยู่ตรงหาดคลานะชิลมากส่วนอาหารร้านนี้กั้งแก้วผัดสไปซี่เนื้อกั้งเด้งๆหอมกระเทียมรสชาติเผ็ดร้อนนี่คือแกงรันจวนปูดำเลิฟมากเลยว่ะหากินยากอันนี้จะเป็นแกงที่มีความนัวแล้วก็หอมสมุนไพรและปลาหมึกสดย่างของระยองเนี่ยสดที่สุดในโลกไหนใครสดไฟกับฉันไหมไม่มีอะไรสดเท่าพี่แล้วครับกุ้งมังกรซาซิมิเป็นเลยจ้าเอ้าคือมันเด้งดึงนะครับแล้วเนื้อเนี่ยก็หวานมากทีเดียวเชียวไหนใครสดไหนใครสดไหนบอกมาสิขอโทษครับพี่ก็สดเหมือนกันนะครับปูทะเลนึ่งครับปูทะเลที่ดีกล้ามต้องใหญ่เนื้อต้องแน่นร้านคัทเท้านะครับอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับก็ตั้งใจนะเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ยังไงก็ฝากร้านด้วยนะครับร้านทั้งหมดที่พาไปเนี่ยเจ้าของฝากร้านกันเข้ามาเองนะคุณเราต่างรู้นะว่าระยองเนี่ยโดนพิษโควิดหนักมากแต่ผมชอบเรื่องราวของพี่ส้มโอร้านปลาดีแล้วก็ต้นไม้ที่ล้มลงมาเจอโควิดและยังเจอน้ำท่วมใหญ่และต้นไม้ยังล้มลงมาทับร้านอีกพี่ส้มโอบอกว่าขนาดต้นไม้อ่ะมันยังพยายามรอดเลยชาวระยองอ่ะเข้มแข็งอยู่แล้วผมจะไปเที่ยวบ่อยๆนะไปรีวิวให้คนไปจนร้านแตกเลยส่วนคุณคนดูอ่ะไปเที่ยวหน่อยนะที่นี่ระยองฮิป